ครับตอนนี้เรากำลังเริ่มเอาด้วยขึ้นรถกันนะครับนี่ขับเคลื่อนในระบบ40ดีกรีนะครับขับเคลื่อนด้วยระบบ40ดีกรีครับไปได้เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนคือไม่ต้องใช้ดีเซลไม่ต้องใช้เบนซินครับเป็นดีกรีครับก็ช่วยกันครับช่วยกันครับวันนี้ก็ขึ้นกว่าอีกหนึ่งครั้งครับทยอยขึ้นไปครับวันนี้นี่หนังกระติ้งไหมจริงๆต่างทำคนเองนะครับแม่นักเตะไปด้วยรถโตโยต้าเลยครับรถนี้ตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้พึ่งถอดป้ายแดงออกกันสดๆร้อนเมื่อกี้ครับน็อตยังขันไม่เสร็จเลยครับวันนี้ก็ไปแล้วก็พรุ่งนี้กับวันที่20ก็เริ่มตัดอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีกล้วยก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับถ้าอยู่อีสานก็เต็มคันเราก็ไปนะครับถ้าภาคอีสานนี่ไม่ว่าจังหวัดไหนเราวิ่งหมดนะครับแต่ว่าขอรวมๆกล้วยให้ได้เต็มคันส่วนใครที่มีกล้วยก็นำเสนอเข้ามาทางไลน์แล้วก็รูปทาง Facebook ก็ได้นะครับนำสินค้าตัวอย่างถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามานะครับถ้าเต็มคันหรือเกือบเต็มผมไปขนหมดทั่วประเทศแล้วครับผมเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับเรื่องกล้วยยกให้เรานะครับสวนราชินีครับวันนี้ทำงานกันจริงครับซื้อจริงขายจริงใครอยากเป็นลูกไร่ใครอยากขายไม่ได้ก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับแล้วเรารับรองได้ว่าไม่ทิ้งเพื่อนฝูงแน่นอนทำเองนะครับไม่ใช่ในหน้าก็อยู่ในระหว่างการบรรทุกครับแล้วคืนนี้พบกันที่ภาคอีสานนะครับกว่าจะถึงก็คงจะประมาณตีสองตีสามโดยประมาณก็ลงกล้วยเสร็จอยู่ทั้งฝั่งนี้ตัดต่อเลยนะครับไม่มีการรอการตัดกล้วยกองเอาไว้ไหนมันก็ไม่แพงอะตัดกล้วยกองเอาไว้นะครับแล้วก็รถก็จะวิ่งมาบรรทุกครับไม่ต้องรอคิวกันนะครับว่าตัดแล้วล็อกรถกลับไม่ต้องนะครับกล้วยอยู่ที่ไหนเราไปหมดทุกที่นะครับรับรองได้เลยว่าเราไม่ทิ้งกันนะครับสำหรับคนที่เป็นลูกไร่สวนราชินีผลงานพิสูจน์มาตลอด 5-6 ปีแล้วนะครับว่าเราอยู่ด้วยกันเรารักกันมาตลอดไม่มีทิ้งกันนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันได้ความมั่นใจของเราแต่ผมใช้ Facebook ของลูกสาวอยู่นะครับตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับที่7ล็อกอินล็อกเอาท์ก็บรรทุกกันไปอย่างนี้ครับเสร็จสักประมาณเวลา1ประมาณชั่วโมงครึ่งก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลูกกล้วยกลัวขายไม่ได้ใครมีกล้วยขายไม่ได้ตอนนี้ต้องการให้ไปช่วยผมพร้อมที่จะช่วยเกษตรกรที่ขายกล้วยไม่ได้ทั่วประเทศนะครับแต่ว่าขอให้มันเต็มคันกล้วยไม่มีเม็ดแล้วราคาทั้งหมดตกลงกันได้พออยู่พอคุ้มค่าน้ำมันผมไปช่วยทั่วประเทศครับยืนยันครับชื่อนี้รับประกันมาตลอดเวลาไม่มีทิ้งใครครับวันนี้ผมขอถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ